ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูน่องไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น่องไก่ติดสะโพกลงไปจี่พอขึ้นสีตักขึ้นแล้วพักไว้ค่ะใส่น้ำซุปลงในภาชนะตามด้วยรากผักชีบุบกระเทียมบุบและน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใส่ไก่ที่ตีเตรียมไว้เคี่ยวด้วยไฟกลางประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกนุ่มแล้วปิดไฟจัดน่องไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวลงในภาชนะรับประทานคู่กับคะน้าฮ่องกงลวกสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน่องไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th